ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแก้มนะคะจะพาไปเที่ยวโซนใหม่ค่ะที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะคะ World of Frozen ค่ะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปตามกันเลยพอไปถึงนะคะแก้มกับเพื่อนๆก็ไปเดินเล่นกันในเมืองก่อนค่ะก็คือแบบเดินดูไฟนู่นนี่นั่นเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลใช่ไหมคะเขาก็จะจัดไฟสวยงามมากทุกจุดเลยค่ะในตัวเมืองของฮ่องกงนะคะนี่จึงว่าทุกคนดีไปหมดเลยและนี่ค่ะเราก็มาถึงดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงแล้วนะคะนี่ฉันมีตั๋วเยอะมากเพราะว่าเพื่อนไปกันเยอะจ้ะก็เข้าโซนไปเลยสวยมากค่ะเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวก็จะมีในคลิปเราจะเริ่มพูดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันเนาะแฮปปี้ละหนึ่งเหมือนกับบ้านใช่ไหมคะเอลซ่าโอ้มNow we're here, Frozen World. Yeah. Looks like today, Anna saved her sister with an unselfish wow. of true love and fall of Frozen World. Wow. It's so beautiful.roller coaster ค่ะว้าวโอ้โหโลดลูกว้าว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 และนี่คือเอลซ่าพาทัวร์แอรันเจลค่ะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะ World of Frozen ก็คือจึ้งหมดเลยแม่คือไม่มาก็คือพลาดมากบอกแค่นี้ถูกใจชีเวอร์ปกติชีไม่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะชีไม่ขึ้นโรลเลอร์คอสเตอร์แล้วนั่งแถวหน้าแต่ว่าชีทำแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในครั้งนี้
มันจึ้งมันจุกมันถูกมันเลิศยังไงแม่เป็น15วินาทีที่ถูกต้องมากจริงแล้วก็ที่เราไปดูข้างในกันเมื่อกี้เนาะช่ำก็คือต่อแถวไปเลยเดี๋ยวได้แต่ต้องต่อแถวเป็น100นาทีนะไหวไหมก็ได้เดี๋ยวลองดูว่าเปิดดูในแอปว่าซื้อนี่ถ้าคุณมีแอปนะคะนี่ขายของให้เขาสุดเปิดแล้วมันสามารถซื้อได้ฟาสทาร์ทใช่ไหมเขาเรียกว่าฟาสทาร์ทป่ะprioritylen ค่ะเจอเลยมันเลิศและนี่คือบรรยากาศนะคะของ world of frozen นะคะที่ฮ่องกงนะคะดิสนีย์แลนด์ก็เป็นแบบคนเยอะมากแม่วันนี้มาวันพีคเดย์ไงแต่มันก็ดีมากนะก็เป็นแบบคือต้องมาใครที่ชอบ Frozen นะคะห้ามพลาดเลยจริงๆแล้วก็อยากให้แบบมา enjoy เนาะมันเหมือนแบบเราได้มาในสถานที่ที่เราแบบชอบมากๆของการ์ตูนเรื่องนี้ของแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะห้ามพลาดจริงๆค่ะสำหรับ World of Frozen ที่ฮ่องกง Disneyland นะคะแล้วเจอกันค่ะ Cause for the first time in foreverThere you are. You didn't touch that music box, did you? You never know. The legend just might be true. Well, I do hope you've enjoyed your visit to Mystic Manor.นะคะก็จะเป็นโดรนค่ะทุกคนคือจะมีแค่เฉพาะช่วงที่ไปเมื่อตอนต้นเดือนมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะต้องเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีนะคะว่าเขายังมีเล่นอยู่ไหมนะคะหรือว่ามีถึงปีใหม่อันนี้ไม่แน่ใจเลยนะทุกคนต้องลองไปดูรายละเอียดกันแต่ว่าสวยมากต้องดูนะหลังจากนี้ก็จะเป็นพลุจ้าแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะจ้าGlลางคืนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้จ้าว้าที่ได้ดูกันไปนะจ๊ะคนที่นี่นะคะตอนนี้นะคะที่ฮ่องกงนะคะอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ไปแล้ว2ล้านคนไทย1ล้าน และรถเข็นเด็กอีก7แสนค่ะช่ำวันนี้เป็นวันที่แบบเรียกได้ว่าพีคเดย์นะคะจึ้งมากนี่ดูดิแล้วมันเพิ่งมีโชว์โดรนจบไปที่เราให้ดูในคลิปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแม่อะไรมันคือแบบสวยมากจะต้องแคปรูปไว้ดีเหลือเกินห้ามพลาดจ้ะมันเจิ้งสดเห็นหิมะไหมจอเหมือนหนาวเลิศเกินก็บอกแล้วว่าทริปนี้มันมาทัวร์เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมก็กลับเลยจ้านี่ก็คือยังไงได้นั่งในสิ่งที่ใฝ่ฝันมานานจ้ะห้องน้ำค่ะเลิศมากแม่อันนี้คือเป็นลาวด์สปีกเกอร์บินของสายการบินไทยแลนด์น้ำหนึ่งชีอาบน้ำล้นหนึ่งยังไงคะอยู่ดีๆก็รวมตัวกันค่ะก็คือมันเป็นไฟพิเศษค่ะเพื่อนๆทั้งนั้นอยากเข้าไปด้วยนี่ไงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะไม่เป็นไรฉันทำได้ก็คือกินแสดงทุกคนอ่ะพูดอะไรหลังจากพบเจอเพื่อนๆเพื่อนๆก็ให้รีวิวต่อรีวิวอะไรอ่ะแม่ก็คือ lounge นั่นเองเป็น lounge ที่ทาง business และ first class ของ Emirates สามารถมาได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับไปที่นั่งของเราค่ะนี่จ้าลองเปิดดูจ้ะแม่มันก็จะเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะที่ก็คือมีในของ first class ค่ะโอ้ยแม่ไม่คิดหรอกว่าชีวิตนี้จะได้ขึ้นนะเอาดีๆนี่กินหนมไปเลยแล้วก็ลองปิดประตูจ้ะ
แล้วก็อันนี้เป็นอาหารจ้ะก็คือชามก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะคะหวังว่าจะชอบกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย